พูดถึงเรื่องลี้ลับแล้วประเทศไทยของเราไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่วันนี้เรื่องลี้ลับจากเรื่องนอกสนามฟุตบอลวันนี้มันกลับเกิดขึ้นในสนามฟุตบอลยังไม่น่าเชื่อหรือนี่คือพลังที่มองไม่เห็นที่กำลังช่วยเราอยู่6เรื่องลี้ลับในเกมนัดฟุตบอลทีมชาติไทยชนะ UAE ฟุตบอลโลก2022ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ความลับฟุตบอลไทยกันอีกครั้งนะครับใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นกับทีมชาติไทยซะแล้วนะครับมันทำให้ทีมชาติไทยของเราครับชนะอยู่อีกซะด้วยผมเคยเจอเรื่องลี้ลับเหมือนกันนะครับพ่อมันเกิดขึ้นตอนป.4แล้วครับวันนั้นเป็นวันสอบของผมนะครับพ่อแต่ผมเพิ่งได้รับข่าวร้ายครับว่าเพื่อนผมที่จะส่งโพยผมลอกแม่งดันตายเมื่อคืนนี้ครับผมนี่ทั้งสยองทั้งเซ็งเลยครับวันนั้นผมต้องเข้าสอบและพึ่งพาความสามารถของตัวเองแบบ 100% ครับพ่อแต่ในขณะที่ผมนั่งสอบอยู่ครับผมกึ่งหลับกึ่งตื่นครึ่งหลับครึ่งตื่นครับผมได้ยินเสียงว่าขอไข่ขอไข่ในฝันผมเลยตะโกนถามเลยครับว่าให้กูตอบขอไข่แล้วจะขอไข่ของผมจริงๆครับพ่อพ่อคุณตายอุตส่าห์มาบอกว่าสอบเองมึงก็ยังเล่นมุกอุบาทกับผีจนได้เลยโอ้โหพ่อครับใครจะไปรู้ครับพ่อว่าเขาหมายถึงเรื่องอะไรแหมแต่ตอนนั้นผมก็สอบจริงๆครับผมไม่น่าโง่เลยครับวันนั้นก็สอบตกไปเลยครับก็อยู่ป.4เหมือนเดิมครับยังไงก็เข้าเรื่องเลยดีกว่าครับผมเรื่องลี้ลับที่เกิดขึ้นตอนทีมชาติไทยแข่งขันกับยูเอนะครับมาเรื่องแรกเลยครับ1ฝนตกย้อนกลับไปวันซ้อมวันสุดท้ายของ UAE นะครับ UAE มีโอกาสไปซ้อมที่สนามจริงครับนั่นก็คือที่สนามธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับแต่ด้วยอะไรโดนใจก็ไม่ทราบครับโค้ช UAE พิจารณาแล้วก่อนหน้าพวกเขาจะไปซ้อมมีฝนตกลงมาเล็กน้อยจึงไม่อยากให้สนามมีความเสียหายแม้แต่รอยเหยียบก็ไม่อยากให้มีครับก็เลยเลี่ยงงานใช้สนามแบบหน้าตาเฉยครับและไปซ้อมที่สนามเมืองทองแทนแต่พวกเขาลืมคิดอะไรบางอย่างครับเพราะถ้าฝนตกในวันแข่งจริงๆพวกเขาจะเข้าใจวิธีการเล่นที่สนามนี้เพียงพอหรือเปล่าเขาไม่ได้คิดครับและตอนแข่งฝนก็ตกมาจริงๆครับทำให้ครึ่งหลังผู้เล่น UAE แทบเล่นเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เลยครับถ้าโชคชะตาไม่นำพาฝนให้ตกมาในวันซ้อมวันสุดท้ายและไม่ตกในวันแข่งในช่วงครึ่งหลังอะไรมันก็คงเข้าข้าง UAE มากกว่านี้แหละครับแต่เมื่อคิดย้อนกลับไปแล้วนะครับถ้าเขามาซ้อมในวันนั้นหรือฝนไม่ตกในวันแข่งทุกอย่างก็คงจะจบไปแล้วล่ะครับหรือว่ามีอะไรบางอย่างนำพาให้พวกเขาคิดอย่างนั้นกันแน่ครับพ่อ 2. พฤติกรรมแปลกๆธีรธรวันนั้นเริ่มต้นด้วยอารมณ์รุนแรงนะครับและคีวีนพูดมากเป็นพิเศษสิ่งนี้ทำให้ผู้เล่น UAE จิตป่วยเลยครับว่าไอ้นี่มันบ่นอะไรครับกูก็ฟังไม่รู้ว่ามันบ่นอยู่ได้ครับโดยเฉพาะครึ่งหลังครับธีรธรเล่นบทเพื่อนนางเอกครับใครด่านางเอกเดียนไม่ยอมครับเดียนจะเข้าไปเถียงตบแทนนางเอกนางเอกยืนเฉยๆพอครับถึงแม้ว่านักพากย์ช่องไทยรัฐทีวีนะครับจะรู้อยู่แก่ใจแล้วครับว่าธีรธรอยากล้างใบเหลืองครับในช่วงครึ่งหลังก็พูดออกมาไม่ได้เพราะอยากจะเจอเวียดนามแบบชัวร์ๆในวันที่19พฤศจิกาครับส่วนนัดเจอกับมาเลเซียนั้นสำรองใครก็ได้ครับลงแทนน่าจะพอสู้ได้อยู่แต่เรื่องนี้ก็ยังอยู่ในความลี้ลับต่อไปครับพ่อว่าธีรธรต้องการแบบนั้นจริงๆหรือไม่หรือเพราะอะไรเขาถึงวีนแตกกรี๊ดแตกสาวแตกขนาดนั้นครับหรือมีอะไรนำพาให้เขาคิดและทำอย่างนั้นกันแน่ครับ3ไม่มาตามนัดพันษาเหมวิบูลสุภชัยเจเดชนฤบดินทร์วีระวัฒนโดม UAE อุตส่าห์เช็คฟอร์มว่าทั้ง3คนนี้น่าได้ลงสนามแน่ๆแล้วครับสื่อไทยก็อวยปั่นกระแสว่า3คนนี้ได้ลงตัวจริงแน่นอนครับแต่ก็เหมือนกับว่ามีอะไรเตือนใจนิชิโนของเรานะครับว่าถ้าส่งผู้เล่นชุดนี้ลง UAE จับทางทีมชาติไทยเราได้ง่ายๆแน่ครับก็เลยเปลี่ยนผู้เล่นที่คาดว่าจะลง3ตัวนี้ครับซึ่งเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับพันษาไม่เอาธนบูรณ์ลงเล่นแทนครับนฤบดินทร์ไม่เอานิติพงษ์เสรานนท์ลงเล่นแทนครับก้นงามๆได้โชว์ในวันนั้นสุภชัยใจเด็ดก็ไม่เอาลงครับเอาเอกนิษฐ์ปัญญาลงเล่นครับแถมท็อปฟอร์มอีกด้วย UAE บอกกูหงครับกูหงหรือกูงงนั่นเองครับ4กรรมการอาลีมักกุดได้รับใบเหลืองจากการฟาวกลางสนามครับจากช่วงก่อนหมดครึ่งแรกครับอาลีมักกุดพยายามจะเข้าไปคุยกับกรรมการและตีสนิทกรรมการครับโดยคิดว่ากรรมการเด็กศรีลังกานั้นน่าจะเป็นคุณมุสลิมเหมือนกันครับเพราะหน้าตาละม้าคล้ายกันด้วยท่าทางการพูดคุยแบบชาวมุสลิมคุยกันครับแต่มักกุดคิดผิดครับเพราะกรรมการศรีลังกาเป็นคนพุทธแท้ครับเพราะ 98% ของคนศรีลังกานั้นเป็นคนพุทธครับแค่หน้าตาเหมือนคนยูอีเท่านั้นเองแหละครับโถมักกุดไม่อ่านวิกิพีเดียวะฮ่านิชิโนะจอมโกในการให้สัมภาษณ์ก่อนแข่งกับยูอีนะครับสื่อไทยถามนี้ครับพ่อทีมชาติไทยจะประกบใครเป็นพิเศษบ้างครับนิชิโนะไม่ประกบใครเป็นพิเศษหรอกจ้ะนิชิโนะตอบครับซึ่งทุกคนก็รู้เขามันโกหกเพราะการแข่งขันจริงนะครับพอ UAE คนไหนได้บอลก็แล้วแต่ครับนักเตะทีมชาติไทยวิ่งกรูเข้าหาโอมาดุลลามานคนเดียวเลยครับรู้อยู่แล้วครับว่าจะต้องส่งให้คนนี้แน่นอนครับไม่มีเวลาใดก็เวลาหนึ่งครับในการเดินเกมและไม่ได้เข้าคนเดียวครับเข้ากันเป็นทีมครับมันก็มีแม่เหล็กดูอะไรอย่างนั้นเลย
6ไม่รู้กูจะประกบใครดีไทยใช้ชนะทิพย์เป็นแกนกลางมาตลอดครับพอชนะทิพย์ไม่ลง UAE ก็สมองช้าเล็กน้อยครับว่ากูจะเล่นยังไงดีล่ะวะเนี่ยเพราะทีมชาติไทยมีรูปแบบการเล่นเหมือน UAE มาตลอดครับใช้เพลย์เมเกอร์1คนเป็นแกนกลางครับ UAE มีโอมาทีมชาติไทยมีชนะทิพย์พอชนะทิพย์ไปอยู่ครับงงๆกันไปพักใหญ่เลยครับช่วงครึ่งแรกเล่นไม่ค่อยถูกครับกว่าจะรู้ตัวอีกทีครับเอกนิดปัญญาไอ้หนูไร้ปัญหาก็โชว์ฟอร์มเทพไปแล้วครับทั้งจะให้ธีรศิลป์โขกแล้วก็ยิงเองอีกลูกนึงครับนี่แหละครับเรื่องลี้ลับที่เกิดขึ้นในช่วงของนิชิโนะมาคุมทีมเป็นกันบ้างครับความลับในวันนี้ใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับยังไม่จบครับพ่อตามคำเรียกร้องนะครับคนที่อยากฟังเสียงของนิชิโนะที่พูดออกมาครับหลังจากทีมชาติไทยชนะอยู่อีกวันนี้ผมเอามาให้พ่อได้ฟังนะครับเราไปฟังกันดูดีกว่าครับวันนี้เขาลั่นลามากเลยครับนิชิโนะเนี่ยหลังจากนี้ผมต้องพักผ่อนก่อนเพื่อนักเตะได้กลับไปรับใช้ต้นสังกัดบ้างนะสโมสรหลายทีมที่เราเรียกนักเตะมาเนี่ยก็ลุ้นแชมป์ไทยลีกอยู่ด้วยแต่แน่นอนว่าจะมีการวางแผนสำหรับเกมต่อไปในการบุกเยือนมาเลเซียและเวียดนามแน่นอน ซึ่งก็ต้องนึกถึงความพร้อมของผู้เล่นเราด้วยนะส่วนโอกาสในการผ่านเข้ารอบนั้นตอนนี้ก็เพิ่งผ่านไป3นัดเองนะสื่อโอ้ยซึ่งอยากจะให้โฟกัสเกมต่อเกมก่อนนะเกมนี้นะอย่าพูดถึงเกมหน้านะไม่อยากให้มองไกลเกินไปแต่จากผลในเกมนี้นะทำให้นักเตะเราเนี่ยได้รับประสบการณ์ในเกมต่อไปด้วยอ่ะ ผมคิดว่าล่ามทำให้นักเตะเข้าใจถึงผมสื่อสารด้วย แปลโคตรเก่งเลยดราม่าโคตรคนแปลเนี่ยซึ่งสิ่งที่พยายามเรียกร้องต่อนักเตะก็คือการพยายามทำงานเป็นทีมช่วยเหลือกันเหมือนลูกเสือไหมซึ่งเป็นสิ่งที่ต่อกรกับทีมที่แข็งแกร่งกว่าได้นะแต่เกมนี้ทุกคนทำได้เหนือกว่าที่คิดเพราะทุกคนสู้เต็มที่แม้ว่าสภาพทีมของเราอ่ะผู้เล่นเจ็บเยอะมากมันแสดงให้เห็นว่าเราก็อยู่ในระดับที่สามารถสู้พวกเขาได้แล้วนะยินดีด้วยเก่งๆๆๆๆจบแค่นี้นะฉลองก่อน